วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสั่งย้าย3ตำรวจอุ้มตำรวจด้วยการเรียกค่าไถ่ 200,000 ตั้งคณะกรรมการสอบสั่งย้าย3ตำรวจหลังถูกแจ้งอุ้มตำรวจด้วยการไปเรียกค่าไถ่ 200,000 บาทชี้หากพบกระทำผิดจริงจะดำเนินการทั้งทางอาญาและทางวินัยอย่างเด็ดขาดจากกรณีที่10ตำรวจโทสัญลักษณ์จันทร์ดำผู้บังคับหมู่สภ.กระเพาะจังหวัดปัตตานีได้มีหนังสือร้องเรียนดาบตำรวจธีรยุทธ์สุวรรณรัตน์กับพวกซึ่งได้จับกุมตัว10ตำรวจโทสัญลักษณ์ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยแจ้งว่ามีการข่มขู่ว่าจะดำเนินคดีในข้อหาขัดขืนการจับกุมพยายามฆ่าเจ้าพนักงานและอ้างว่ามีการเรียกรับเงินจำนวน 200,000 บาทเพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีพลตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกตำรวจเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีดังกล่าวว่าเบื้องต้นได้รับรายงานว่ามีคำสั่งให้ดาบตำรวจธีรยุทธ์สุวรรณรัตน์และดาบตำรวจศิรภพหมื่นหนูตำแหน่งผู้บังคับหมู่กองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค9และดาบตำรวจพิรชัดวันเซ็งตำแหน่งผู้บังคับหมู่กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค9มาปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค9พร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความจริงให้ปรากฏหากผลการสืบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ามีการกระทำผิดจริงก็จะดำเนินการทั้งทางอาญาและทางวินัยอย่างเด็ดขาดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ